เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Excel การเริ่มต้นเปิดใช้ไปใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม Start ของ Windows โปรแกรมของ Windows รุ่นต่างๆอาจจะมีการใช้งานที่ปุ่ม Start ที่แตกต่างกันนะครับในที่นี้ผมใช้ Windows 10นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรม Microsoft Excel ปรากฏขึ้นนะครับเลือกที่โปรแกรม Microsoft Excel นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกทางซ้ายมือจะเป็นส่วนของที่แสดงโปรแกรมที่มีการเปิดขึ้นมาล่าสุดนะครับส่วนที่2ทางด้านขวามือจะเป็นตัวอย่างของเทมเพลตและก็เป็นแบงค์เวิร์กบุ๊กนะครับก็คือหน้า Excel เปล่าๆนะครับส่วนมุมบนจะเป็นชื่อ Account สำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ของ Microsoft Office นะครับในทีนี้เราจะเลือกแบงค์เวิร์กบุ๊กนะครับเมื่อทำการเปิดโปรแกรมเว็บแบงค์เวิร์กบุ๊กขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่การใช้งานของโปรแกรม Excel เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่าๆทุกเวอร์ชั่นแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะเท่านั้นนะครับส่วนแรกคือส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับเราเรียกว่าเมนูบาร์นะครับแล้วก็บนสุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Quick Access Toolbar นะครับถัดลงมาคือส่วนของเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใช้งาน Excel ในการทำงานนะครับก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆตรงนี้เราจะเรียกว่าแถบริบบอนนะครับพื้นที่การใช้งานของ Excel จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับจำนวนมากประกอบไปด้วยแถวแนวๆตั้งแล้วก็แถวในแนวนอนนะครับแถวในแนวตั้งนั้นที่หัวบนสุดนะครับจะกำกับด้วยตัวอักษร A ถึง Z นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆเป็น A A A B A C A D ไปเรื่อยๆนะครับส่วนแถวแนวนอนนั้นนะครับก็จะกำกับตัวเลขนะครับเป็นหมายเลขนะครับตั้งแต่1นะครับเป็นต้นไปตามลำดับนะครับด้านล่างจะเป็นชื่อชีตนะครับชื่อชีตตรงนี้เราเรียกว่าชีตเนมนะครับตรงที่เมาส์ผมคลิกอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏสัญลักษณ์ข้อมูลลงมาว่าเนมบ็อกอันนี้เราเรียกว่ากล่องชื่อหรือเนมบ็อกนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าฟอร์มูลาบาร์ครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างคร่าวๆนะครับหลังจากที่ใช้งานแล้วเราต้องการบันทึกนะครับเราก็ไปที่ปุ่มเซฟหรือไปที่เมนูไฟล์นะครับก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเซฟนะครับซึ่งการเซฟนี้ในเวอร์ชั่นใหม่ๆของ Excel ตั้งแต่2013ขึ้นมานะครับก็สามารถเซฟได้หลายที่นะครับโดยเซฟที่ OneDrive อันนี้คือคลาวด์ของ Microsoft นะครับหรือเซฟที่ Another Web Location อันนี้กรณีที่เราเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นะครับแล้วเรามีพื้นที่ที่สามารถเซฟไฟล์ไว้ได้นะครับอันที่3ก็เซฟที่ตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับแล้วก็ในที่นี้ขอเซฟที่ดิสพีซีก็คือในเครื่องของเราเองนะครับเมื่อเราเซฟกดคลิกที่ดิสพีซีแล้วนะครับExcel จะขึ้นโฟลเดอร์ที่มีการถูกใช้งานมานะครับเราจะไปคลิกที่ Browse ก็ได้นะครับเพื่อเลือกโลเคชันสำหรับการเซฟไฟล์นะครับผมขอเซฟไฟล์ไว้ที่ Document นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับสำหรับตั้งชื่อไฟล์นะครับส่วนเซฟไทป์สำหรับกำหนดชนิดไฟล์ที่ต้องการเซฟไว้นะครับขอเซฟเป็นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็กดเซฟครับ
ันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานแล้วก็บันทึกนะครับก็ขอจบเรื่องของการแนะนำการเปิดการใช้โปรแกรมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ